สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เราได้มีการกลับมาตอกย้ำซ้ำเตือนเรื่องราวที่มีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนนั่นก็คือเรื่องอิสลามแน่นอนเหลือเกินว่าเรื่องราวของอิสลามนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้แล้วตายจากโลกดุนยานี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งก็คือโลกอาเครัตฉะนั้นผู้ศรัทธาจึงเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตนะครับในดุนยานี้เพื่อตักตวงเพื่อที่จะประกอบคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดแล้วก็คุณงามความดีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นผลทำให้เขานั้นกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่งหลังจากที่เขาได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนั่นก็คือโลกอาคีรัตซึ่งโลกอาคีรัตนั้นเป็นโลกที่เรียกว่าเป็นผลตอบแทนอันเนื่องมาจากการกระทำที่คนคนหนึ่งได้กระทำในดุนยานี้ถ้าเขาเป็นคนดีคนที่มีอีหม่านคนที่มีความตักวาคนที่มีความยำเกรงเมื่อเขาตายจากโลกดุนยานี้ไปอยู่ในโลกอาคีรัตเขาก็จะได้รับความสุขได้รับความสบายและถ้าหากว่าเขาอยู่ในดุนยานี้เขาเป็นคนชั่วเขาเป็นคนเลวเขาเป็นคนที่ดื้อดึงและฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับแน่นอนเหลือเกินว่าเขาตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเขาไปอยู่ในโลกอาคิรัตน้อยนะครับในอาลัมบาร์ซักเขาก็จะได้รับความทนทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากการกระทำตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ฉะนั้นการเป็นอยู่ในดุนยานี้นะครับเราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้ว่ามันมีความรู้ที่จะนำพาให้เราไปประสบความสำเร็จนะครับด้วยการที่เราจะต้องอดทนอดกั้นฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆในดุนยานี้มีแต่บททดสอบบางคนก็ทดสอบโดนทดสอบหนักบางคนก็โดนทดสอบเบานะครับก็มีความแตกต่างกันไปฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือว่าเรานั้นจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนรู้นะครับสิ่งที่เป็นสัจธรรมคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกไว้แล้วนบีเฉลยไว้แล้วนะครับเราเพียงแต่มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มีทิศทางที่ถูกต้องในการไปเข้านะครับในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิศทางที่ว่าดังกล่าวนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้นะครับซึ่งความรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความ
จำเป็นต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการที่คนคนหนึ่งเกิดมานั้นเรานั้นเหมือนกันทั้งหมดแหละครับไม่มีใครเกิดมาแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ไม่มีทุกคนนั้นเกิดมามีต้นทุนเท่าๆกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าใครนั้นจะเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่ตั้งใจที่จะศึกษาแสวงหาวิชาความรู้หรือไม่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อันนะฮลอายะห์ที่78พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงบอกเอาไว้ดังนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลลอฮุอัคเราะจากุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอ์ละมูนชัยอะวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอับศอรวัลอัฟอิดะห์ละอัลละกุมตัชกุรูนนะครับเป็นอายะห์หนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อันนะฮลูอายะห์ที่78ซึ่งมีใจความว่าแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงทำให้พวกเจ้าออกมาจากคันมารดาของพวกเจ้านะครับลาตะละมูนะชัยอะโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับเหมือนกันทั้งหมดพี่น้องคนที่วันนี้เราจะเห็นว่าเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีอาชีพที่หลากหลายมีความเก่งนะครับเป็นหมอเป็นล่ามนะครับไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมีต้นทุนเหมือนกันทั้งหมดเลยเกิดมาในลักษณะที่ออกมาจากครรภ์ของมารดาแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ยืนยันการันตีว่าไม่มีใครได้รับความพิเศษนะครับฉะนั้นเรากับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเพราะพระองค์อัลลอฮฺตาลาบอกลาตะละมูนะชัยอะไม่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะโดยที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยวะจะอะละละกุมุสซะมาวัลอับศอรวัลอัฟิดะละอัลละกุมตัชกุรูนนะครับและพระองค์อัลลอฮฺตาลาก็ทรงตัดต่อไปว่าและพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยินและก็เห็นและมีหัวใจนะครับสำหรับนึกและก็คิดเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้ขอบคุณนะครับเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เราได้รับรู้นะครับว่าขั้นตอนต่างๆที่พระองค์ได้บอกไว้ในอายะห์นี้เนี่ยมันทำให้เราได้ข้อคิดนะครับแล้วก็ได้ความจริงหลายประการเลยทีเดียวข้อคิดแล้วก็ความจริงที่เราได้รับในอายะห์นี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือทุกคนที่เกิดมาจากท้องแม่เนี่ยเหมือนกันมีความเสมอภาคเท่ากันนะครับไม่มีใครที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ไม่มีใครที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะน้อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดมาจากพ่อแม่จึงได้สิทธิ์เท่ากันทั้งหมดดังที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอายะห์นี้ที่เราได้รับความจริงจากอายะห์นี้นะครับเราอาจจะเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านนะครับที่เอ๊ะทำไมบ้านนี้ลูกหลานเขาหัวดีนะครับมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างในเรื่องของการ อบรมในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้เอ๊ะทำไมลูกบ้านเราถึงเรียนหนังสือไม่ค่อยดีเราก็ต้องย้อนกลับมามองที่บ้านเราเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบทำให้ลูกหลานของเราเนี่ย เรียนหนังสือไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ต้นทุนมาไม่ว่าจะเป็นบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านเรานะครับมีต้นทุนที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คืออัลลอฮฺได้ให้พวกเจ้าเนี่ยออกมาจากอัครจักุมมินบุตูนิอุมมาฮาติคุมอัลลอฮฺได้ทำให้พวกท่านทั้งหลายออกมาจากท้องของมารดาของพวกท่านทั้งหลายลาตะละมูนะชัยอะโดยที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้สิ่งใดมาก่อนเลยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความจริงที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับถึงแม้ว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยสถานะของแต่ละครอบครัวจะแตกต่างกันไป
นะครับปัจจัยสิ่งแวดล้อมของอีกครอบครัวหนึ่งอาจจะมีฐานะดีๆกว่าอาจจะมีการเงินที่ดีกว่าอีกบ้านหนึ่งอาจจะมีฐานะที่แย่กว่าอ่อนแอกว่ามีความยากจนมากกว่านะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันมาทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือไม่มีใครสามารถที่จะเกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้รู้ครูอาจารย์เป็นคนที่มีความอเล็มเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่มีนะครับฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในองค์การนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คืออะไรครับมนุษย์เนี่ยได้ยินก่อนที่จะเห็นนะครับแล้วก็เห็นก่อนที่จะคิดเห็นก่อนที่จะคิดพินิจพิเคราะห์ได้ซึ่งเรื่องปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยปัจจุบันเนี้ยนะครับได้รับการยืนยันจากทางแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยได้ยินก่อนที่จะเห็นนะครับพี่น้องจะเห็นว่าจิตวิทยาทางการแพทย์เนี่ยนะครับในขณะที่เด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยเมื่อมันดิ้นได้อะไรแล้วเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าลูกเนี่ยดิ้นอยู่ในท้องเราก็จะเห็นว่าหมอก็จะให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพยายามที่จะเรียกลูกพยายามที่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางศาสนาบางเจ้าเนี่ยก็เปิดเพลงนะครับทั้งที่ลูกเนี่ยยังอยู่ในท้องแม่เลยให้ฟังเพื่ออะไรครับพ่อก็บอกว่าทางการแพทย์เนี่ยถ้าเด็กเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้มีอารมณ์ดีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแพทย์เนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าอะไรครับเด็กเนี่ยได้ยินก่อนที่จะเห็นแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยนะครับเด็กก็จะเห็นมองเห็นนะครับมองเห็นครูบามองเห็นพ่อแม่มองเห็นญาติพี่น้องนะครับพอเริ่มที่จะมองเห็นเนี่ยนะครับแต่ก็ยังคิดอะไรไม่ได้ยังแยกแยะอะไรไม่ได้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเปื้อนอะไรไม่เปื้อนนะครับฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมีความยังไม่สามารถที่จะคิดและแยกแยะสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นะครับเด็กก็จะเห็นมองเห็นนะครับสามารถที่จะคานได้ที่จะมีทิศทางในการที่จะไปหาพ่อแม่ได้แต่ก็ยังคิดไม่ได้นะครับพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นั่นก็คือความเป็นเด็กแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานพันกว่าปีแล้วนะครับแล้วแพทย์ก็ยืนยันตามที่กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สาธยายถึงว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มานะครับแล้วก็ได้บอกถึงขั้นตอนการสร้างมนุษย์ในอายะห์นี้และอายะห์อื่นๆที่สำคัญนะครับแล้วก็ถามว่ามีใครบ้างที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่กล่าวอ้างได้อย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเจ้าอื่นเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์เจ้าอื่นเนี่ยเป็นผู้ทรงที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นทำให้มนุษย์ได้ยินทำให้มนุษย์ได้เห็นทำให้มนุษย์มีหัวใจได้พิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่มีนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงยืนยันในการสร้างมนุษย์นะครับจากองค์การนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าพระองค์นั้นยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ทรงทำให้มนุษย์นั้นออกมาจากครรภ์ของมารดาของเขาโดยที่ไม่รู้อะไรมาก่อนและพระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงทำให้ได้ยินเป็นผู้ทรงทำให้เห็นเป็นผู้ทรงทำให้มีหัวใจนะครับสำหรับที่จะนึกคิดพิจารณาสิ่งต่างๆและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปิดท้ายนะครับบอกว่าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์อัลลอฮ์ให้เราได้ยินอัลลอฮ์ให้เราได้เห็นอัลลอฮ์ทำให้เราได้มีหัวใจได้การพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยสำนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านั้นให้กับเราพี่น้องครับถามว่าเราน่ะโชคดีไหมคนในบ้านเราน่ะโชคดีไหมนะครับลูกหลานของเราได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์ใช่ไหมมีใครบ้างไหมที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหูไม่ได้ยินในบ้านเราก็อาจจะมีบางส่วนอาจจะมีบางครอบครัวแต่ก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวนะครับฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วหูได้ยินลูกหลานของเราเกิดมาแล้วตามองเห็นลูกหลานของเราเกิดมาแล้วหัวใจแข็งแรงนะครับ
เราก็เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะต้องชุโกตในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์เด็กบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับหูไม่ได้ยินเด็กบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นใบ้นะครับฟังไม่ได้ยินต้องเขียนอย่างเดียวเมื่อโตขึ้นมาบางคนนี่เกิดมาแล้วนี่ตามองไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดนั่นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขานะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากอัลเลาะห์มาในสภาพใดก็ตามแต่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ให้เราสรรเสริญต่ออัลเลาะห์มากๆให้เราชุโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆฉะนั้นการฟังก็ดีการมองเห็นก็ดีและการคิดก็ได้พิจารณาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ดีพี่น้องเนี่ย3ช่องทางนี้คือการเรียนรู้นะครับเป็น3ช่องทางแห่งการเรียนรู้เราฟังได้นะครับเราได้ยินได้เราก็ฟังศาสนาของอัลลอฮ์ได้เมื่อเรามองเห็นเราก็สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้สามารถที่จะอ่านอัลฮะดีษได้เพราะอะไรครับเพราะตาเรามองเห็นเพราะหูเราได้ยินนะครับแล้วก็เรามีหัวใจเราก็สามารถที่จะคิดแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราสามารถที่จะคิดแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นซุนนะอะไรเป็นบิดอะห์นะครับนี่ถือว่าเป็น3ช่องทางของการเรียนรู้ฉะนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยนะครับจะไม่มีคุณค่าเลยนะครับถ้าเราเรียนรู้จากการฟังก็ดีจากการมองก็ดีและจากการคิดก็ดีแต่ไม่นำไปสู่การปฏิบัติเราฟังมาก็ฟังมาเยอะนะครับแล้วก็เรามองก็มองเห็นนะพิจารณาได้อ่านได้นะครับแล้วเราก็คิดได้มีหัวใจในการที่จะไต่ตรองว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเป็นซุนนะอันไหนเป็นบิดอะห์แต่เรานะครับกลับไม่ใช้3ช่องทางที่เราได้รับจากอัลลอฮ์เนี่ยให้มีคุณค่านำตัวเองไปสู่การปฏิบัติถ้าเราฟังมาแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นซุนนะเราก็ปฏิบัติถ้าเรามองแล้วมองแล้วเราก็อ่านนะครับพิจารณาจากการอ่านพิจารณาจากการที่เราได้ศึกษานะครับจากวารสารต่างๆจากกิตาบต่างๆหนังสือต่างๆตำราต่างๆนะครับมันก็ได้มาจากการมองนะครับแล้วเราก็นำไปสู่การปฏิบัติอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการคิดพิจารณาพี่น้องทั้งหลายอะไรดีอะไรชั่วอะไรที่ถูกต้องอะไรที่เป็นซุนนะของท่านนบีอะไรที่ไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีนะครับอันไหนใช่เราก็เข้มข้นนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติแต่อันไหนไม่ใช่เราก็ต้องละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือ3ช่องทางที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงบอกให้กับพวกเราทั้งหลายนั้นนะครับได้เห็นถึงคุณค่าของการที่เราได้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พระองค์ได้บอกถึงนะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์นะครับให้มนุษย์ได้ใช้ในการเรียนรู้นะครับที่มาจากการฟังก็ดีการมองก็ดีจากการคิดก็ดีไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราได้พี่น้องนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับจากสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราควรที่จะขอบคุณควรที่เราจะชุโกรต่ออัลลอฮ์มากๆขอให้พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้รับจากการได้ยินคุณงามความดีที่เราได้รับจากการมองเห็นคุณงามความดีที่เราได้รับจากการพินิจพิเคราะห์นะครับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องศาสนามันจะเป็นเรื่องที่ขาดทุนอย่างมากทีเดียวพี่น้องถ้าวันนี้มองเห็นได้แต่เราไม่มองวันนี้เราฟังได้แต่เราก็ไม่ฟังวันนี้เราคิดพิจารณาได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่เราก็ไม่ใช้หัวใจของเราในการไตร่ตรองในการพิจารณานั่นแหละคือการขาดทุนอย่างสิ้นเชิงสำหรับคนที่ไม่ใช้สิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้มาซึ่งเป็นอวัยวะที่เป็นแกนนำในการที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหูที่เราได้ยินจะนำไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺเมื่อเราฟังศาสนาเมื่อเราฟังในสิ่งที่ถูกต้องตาของเราเราได้อ่านอัลกุรอาน
ตาของเราเราได้พินิจพิจารณาจากตำราต่างๆนะครับอ่านเรื่องราวของศาสนาจะนำเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หัวใจของเราที่เราแยกแยะเรื่องที่เป็นเรื่องถูกที่เราแยกแยะเรื่องที่เป็นเรื่องผิดนะครับเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้ถ้าเราได้ใช้ทั้ง3ประการนี้ที่เป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับเรานั้นก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อย่างแน่นอนแน่นอนเหลือเกินพี่น้องทั้งหลายเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราก็จะพบว่าเราได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์อย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับที่เราเห็นความวุ่นวายจากสายตาของเราที่เราได้ยินจากหูของเราในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะสิ่งที่เรามองเห็นและมันเป็นความชั่วนะครับที่มันเกิดขึ้นและความชั่วเหล่านั้นบางทีก็อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราความชั่วเหล่านั้นอาจจะมีผลกระทบต่อครอบครัวของเรานะครับจากที่เรามองเห็นหรือจากที่เราได้ยินก็ดีพี่น้องคนนั้นคนนี้เขานินทาว่าร้ายเรานะครับคนนี้เขาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรต่างๆนานานินทาเรานะครับหรือความอิจฉาริษยาที่มาจากหัวใจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมของเราพี่น้องทั้งหลายถ้าใครใช้อวัยวะทั้ง3ไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละครับแทนที่จะได้นำไปสู่สวรรค์กลับกลายเป็นว่าหูก็นำไปสู่นรกตาก็นำไปสู่นรกยิ่งหัวใจที่อิจฉาริษยาคอยกันแกล้งคอยอาธรรมคนอื่นก็จะนำไปสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือคนที่ขาดทุนที่สุดนะครับที่อยากจะตอกย้ำซ้ำเตือนว่ามีใจก็ใช้ใจให้ไปสวรรค์มีหูก็ใช้หูให้ไปสวรรค์มีตาก็ใช้ตาให้ไปสวรรค์ก็แล้วกันและที่สำคัญก็อยากจะฝากไว้ตรงท้ายนี้นะครับให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มากๆนะครับดังที่ได้มีรายงานฮะดีษของท่านนบีฮุรอยรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าตะอาวะซูบิลลาฮิมินจะฮดิลบะลาอิวะดัรกิสชะกออิวะซูอิลกอฎออิวะชะมาตะติลอาดาอิรอวาฮุลบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเจ้าทั้งหลายจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากภัยบาลาอันหนักหน่วงภัยบาลาที่พระองค์ได้ทรงทดสอบเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่เรามีความรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินกับตัวของเรามันหนักเหลือเกินกับครอบครัวของเรามันหนักเหลือเกินกับลูกๆของเรานะครับเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงคุ้มครองอย่าให้ภัยบาลาหนักหน่วงต้องเกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวของเราเลยวะดารกิชชะกอยให้พ้นจากการเกิดเหตุที่จะนำไปสู่ความพินาศพี่น้องครับเหตุที่นำไปสู่ความพินาศทุกวันนี้เนี่ยบนท้องถนนบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่อยู่ๆมันก็เกิดเหตุมาจากใครมาจากคนเมามาจากคนบนท้องถนนบางทีเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันอยู่กันไปอยู่กันมาก็ทะเลาะกันนะครับแล้วก็นำไปสู่ความพินาศนำไปสู่การกันแกล้งอะไรต่างๆนานาเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายวะซูอิลชะกอฎออีให้พ้นจากความเรื่องร้ายๆที่อยู่ในการกำหนดการชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามวะชะมาตะติลอาดาอีให้พ้นจากการกล่าวร้ายเย้ยหยันของศัตรูด้วยเถิดพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตบนดุนยานี้ต้นทุนที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนๆก็ตามแต่นะครับขอให้เรารู้ไว้เลยว่าเรามีต้นทุนที่เหมือนๆกันนั่นออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มาตัวเปล่าแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงดลบันดาลฮิดายะห์นะครับดลบันดาลให้เราสามารถที่จะได้ยินได้สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วก็มีหัวใจที่นึกคิดพิจารณาได้สิ่งต่างๆที่พระองค์ได้มอบให้กับพวกเรามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้สำนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า
ขอให้เราได้ใช้การฟังของเราการมองของเราการนึกคิดพิจารณาเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีเนี่ยนะครับนำตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะครับทั้งดุนยาและอาคิรัตพี่น้องอย่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในดุนยาแต่ท่านกลายเป็นผู้ที่ล้มเหลวในอาคิเราะห์นะครับดุนยาท่านฟังนะครับท่านก็ไม่ฟังศาสนาท่านมองท่านก็ไม่มองเรื่องศาสนาหัวใจของท่านไม่เคยคิดที่จะช่วยในเรื่องศาสนาใครเป็นอย่างนี้ล้มเหลวแน่นอนพี่น้องแต่ถ้าหากว่าท่านฟังศาสนาท่านมองนะครับดูคนยากคนจนท่านมองสิ่งที่เป็นอิบาดัตอัลลอฮ์พอใจแล้วท่านก็ใช้หัวใจของท่านเนี่ยนะครับสนับสนุนนะครับในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นมุมินที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนี่ก็คือสิ่งที่นะครับอยากจะได้ตอกย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่พระองค์ได้ให้นะครับช่องทาง3ประการแห่งการเรียนรู้แล้วนำตัวเองไปสู่สวรรค์ให้กับเราก็คือการฟังการมองแล้วก็การพิจารณาแล้วก็สุดท้ายที่นะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่มันถาถมเข้ามาในชีวิตของท่านพี่น้องนะครับเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นนำไปสู่ความพินาศเรื่องที่มันเป็นเรื่องร้ายๆที่เราไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นกับเรานะครับเรื่องที่คนนั้นคนนี้มาเย้ยหยันมาดูถูกเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นตะอูซุบิลลาฮิมินญะฮดิลบะลาอิวะดัรกิชชะกออิวะซูอิลกอฎออิวะชะมาตะติลอาดาอิพี่น้องครับพยายามขอต่อพระองค์มากๆนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮ์มากๆท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักและก็ทรงคุ้มครองท่านพี่น้องนะครับก็คงจะฝากไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจแค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์